จากสูตรขนมจีนน้ำยากะทิกระทะเล็กฉบับทำง่ายๆเพิ่มรายได้หลังเลิกงานลองทำแบบมีท็อปปิ้งให้เลือกด้วยสิน่ากินนะวันนี้ใช้ปลาสบะญี่ปุ่นต้มแล้วขูดหนังออกก่อนแกะน้ำยาจะได้ไม่มีหนังปลาดำๆโขลกกับพริกแกงเผ็ด1ทัพพีพูนๆและพริกแกงส้ม1ทัพพีค่ะปลาจะมีแบบฟรีทำให้แบ่งใช้ง่ายถูกเนื้อฟูทำให้น้ำยาเข้มข้นต้มตีนไก่เตรียมผักถั่วงอกโหระพามะระกะหล่ำปีถั่วซอยใช้หัวกะทิชาวเกาะแบบถุงนะคะ500กรัมแบ่งใช้ผัดกับพริกแกงก่อนนะคะให้แบบหอมนัวเลยค่ะแบบนี้เลยแล้วค่อยเติมกะทิที่เหลือลงไปค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำค่ะลงไปประมาณ500กรัมชอบน้ำยาข้นๆหรือใสๆก็ลองปรับดูได้นะคะเติมกระชายและลูกชิ้นปลาพีพีเขาจะกลมเด้งไม่แพงค่ะปรุงรสด้วยน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลานิดนึงค่ะอันนี้ถกเถียงกันมากเลยบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่แล้วแต่สูตรเลยนะคะวันนี้เสนอการนึ่งท็อปปิ้งนะคะเตรียมไว้ให้ลูกค้าเลือกด้วยค่ะทำเป็นถ้วยละ15บาท20บาทนะคะเพิ่มให้ลูกค้าเลือกก็ได้ค่ะกระทะเล็กๆแบบนี้ทำขนมจีนน้ำยาได้ประมาณ12ที่ถ้าขายราคา 50-60 บาทจะขายได้ 600-720 บาทค่ะแล้วแต่ปริมาณที่ตักด้วยนะคะว่าใส่แบบปกติหรือว่าใส่แบบพิเศษเท่านี้นะคะก็หากำไรเพิ่มหลังเลิกงานได้ง่ายๆแล้วค่ะอาจจะได้กำไรจากการที่ลูกค้าซื้อท็อปปิ้งเพิ่มได้ด้วยนะ